วัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติและคณะกรรมการทุกท่านนะคะพวกเรารับหน้าที่เป็นพิธีกรประกวดนางนพมาศไอคอนสยามประจำปี2562ในเย็นค่ำคืนนี้ค่ะกระผมตั้มณัฐนัยเกียรติการณ์ครับดิฉันลินดาชเมทค่ะ尊敬的各位嘉宾，晚上好！欢迎各位参加我们今天的活动。首先，我先自我介绍，我是来自泰国的徐卫杰，这是我同事林达，我们是今天晚上的主持人。Good evening, ladies and gentlemen. It's my great pleasure to welcome you all to Miss Nopamat Contest 2019. And my name is Linda. I'm honored to be your host for the wonderful evening.สำหรับการประกวดค่ำคืนนี้นะครับน่าตื่นเต้นมากมีรางวัลมากมายนะครับมูลค่ามากกว่า 500,000 บาทด้วยครับ各位嘉宾今天晚上主办的是水灯节小姐的比赛所以有很多的奖金一共大约50万泰铢 For this wonderful Miss Nopamat Contest 2019 we are so happy many award including more than 500,000 บาทยิ่งใหญ่จริงๆค่ะใช่อลังการมากเลยนะครับแล้วต่อไปเนี่ยครับตื่นเต้นมากเลยครับพี่ลินดาตื่นเต้นแทนนางนพมาศทุกคนเลยค่ะใช่แล้วครับแล้วเพราะว่าเราจะได้เจอหน้ากับนางนพมาศทั้งหมดของเราแล้วนะครับผมใช่ค่ะเดี๋ยวไฟนอลลิสต์เลยพวกเราคัดมาอย่างดี19คนสุดท้ายแต่ก่อนที่เราจะเจอนางนพมาศของเราเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับการประกวดนางนพมาศกันดีไหมครับได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะขอกล่าวก่อนว่านางนพมาศเป็นสตรีที่ประกวดอยู่ในเรื่องนางนพมาศหรือต้นตำรับท้าวศรีจุฬารักษ์ที่อ้างอิงว่าถูกตั้งแต่ตั้งแต่สมัยสุกรุงสุโขทัยเรื่องที่เด่นที่สุดคือการที่นางได้ผลิตกระทงขึ้นมาจนนางได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเพณีรอยกระทงค่ะใช่แล้วนะครับแล้วกล่าวกันว่านางนพมาศเนี่ยมีรูปโฉมงดงามและในเทศกาลลอยกระทงก็มีการประกวดประขันนางนพมาศสืบทอดต่อมาเรื่อยๆทุกๆปีด้วยครับใช่ค่ะ For the history of Miss Nopamat happened during Sukhothai period by a woman who created gatong until it became the symbol of Roy Gatong Festival. It is said that Miss Nopamat had a very beautiful and charming, and that makes Miss Nopamat happen since then.各位，我给你们介绍一下，水灯节是泰国最传统古代的节日。水灯节在每年公历11月举办的。然后传统说，秉承水灯的第一位是一位非常漂亮的美女，所以我泰国每年都会举办一个水灯节小姐的比赛，找又漂亮又聪明的美女。ค่ะ，พร้อมไหมคะ，น้องตั้ม？พร้อมมากเลยนะครับ，คือตอนนี้อยากเจอหน้าผู้เข้าประกวดนางนพมาศทั้ง19คนของเราแล้วครับ